ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดท่านนะครับภูชัยแสง0982296927นะครับนี่ครับเอาละครับเดินทางมาถึงมวยคู่ที่2ในการถ่ายทอดสดนะครับฟ้าคะนองโตโยต้าระยองเจอกับปิ่นมงคล Move on เชียงใหม่นะครับเมื่อสักครู่มีโอสันปะเลียงครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับปิ่นมงคล120ปอนด์เท่ากันครับฟังประวัติคร่าวๆจากพี่แจ๊ธรรมราชครับโอสันปะเลียงก็คือคุณวุฒิชัยชาวนานะครับส่วนทางด้านของฟ้าคะนองก็โอโคราชครับโอเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนละโอครับโออีสานกับโอเหนือครับฟ้าคะนองโตโยต้าระยองนะครับดาวรุ่งวัย16ปีครับนี่รุ่นน้องของสลาตันนะครับภูมิลำเนาถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีครับมีนงโตโยต้าระยองหรือว่าณรงค์ป้องทัพไทยนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะสำลีทองโตโยต้าระยองเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยโตโยต้าระยองครับปิ่นมงคลมูฟออนเชียงใหม่หรือว่าเพชรจุฬา CMA Academy ครับไฟนี้ซ้อมอยู่ที่ชาญชัยมวยไทยยิมที่ปายนะครับซ้อมอยู่ที่พี่ปายนะครับซ้อมอยู่กับมงคลเดชสิทธิเทพพิทักษ์พ่อของมหามงคลนั่นแหละครับก็หายไปนานนะครับทางด้านของปิ่นมงคลครับชกไว้ครั้งล่าสุดเมื่อ9กุมภาพันธ์2563ครับโอ้โหนี่จะ2ปีนะอีกไม่กี่วันเลยนะครับ2ปีเสร็จๆมาแล้วนะครับส่วนด้านของฟ้าคะนองครับก็แพ้สีกักซูจีบะหมี่กิ้วมาล่าสุดนะครับเมื่อ9มกราคมต้นปีที่ผ่านมาครับที่อตก3แห่งนี้น้ำหนัก120ปอนด์นะครับแต่ว่าฟ้าคะนองตัวโตนะโตโยต้าระยองน้ำเงินปิ่นมงคลนะครับ120ปอนด์ในรุ่นซูเปอร์แบนตัมนะครับประมาณนี้120แบนตัมกับ118ถ้าจูเนียร์เฟเธอร์เวทหรือว่าซูเปอร์แบนตัมเวท122นั่นแหละครับสายกับขวาครับทางด้านของปิ่นมงคลหรือว่าเพชรจุฬานะครับก็อย่างที่ผมเรียนไปครับว่าหายไปนานครับนี่กลับมาใหม่แล้วครับหลังจากที่ฝึกซ้อมเตรียมตัวอย่างดีอยู่ที่ชันชัยมวยไทยยิมที่ปายนะครับอยู่กับพ่อของมหามงคลนั่นแหละครับอยู่กับเจ้าบีนะครับมงคลเดชสิทธิเทพพิทักษ์อดีตนักชกชื่อดังนะครับปัจจุบันนี้เป็นเจ้าของยิมครับมีชัยสิทธิ์จอมทองนะครับเป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนแล้วก็โอสันป่าเลียงครับหรือว่าวุฒิชัยชาวนาครับเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการเจ้าของสีเสื้อแหละครับบุ๊มออนเชียงใหม่ครับครับกระดูกกระเดี่ยวไม่ธรรมดานะครับเป็นมงคลคนนี้ครับ2ปีครับชกไปครั้งล่าสุดนี่หายไป2ปีกับ4วันครับกรรมการชัดชัยสอนทากรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้ให้คะแนน3ท่านก็มีวรชิตแช่มชื่นธานินภูมิผิวและก็มีพงศักดิ์แป้นละม่อมแดงฟ้าคะนองแดงน้ำเงินปิ่นมงคลฟ้าคะนองซ้ายแล้วนี่แหละครับทุกวันอาทิตย์นะครับในศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์นะครับช่อง PPTV 36โซเอ๋เมืองนนท์สุกิจแว่นแก้วดร.วิชิตอลอ3แรงแข่งขันนะครับอยากดูคู่ไหนก็เสนอแนะความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับพร้อมที่จะแล้วก็สีดีๆนึกถึงสีลีน่านะครับโดยคุณทรงวิศศักดาพงษานุรักษ์และก็เสียเบ็ดตัวด้วยครับอ่ะตามต่อนะครับบนเวทียกที่2คู่ที่2ครับสู้กันที่120ปอนด์เท่ากันนะครับขวาคะนองครับทางด้านของปิ่นมงคลครับหรือว่าเพชรจุฬาครับกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่หายหน้าหายตาไปพักใหญ่ครับกลับมาแล้วครับเอาละครับหมัดขวาอายุนี่ต่างกัน3ปีครับเพชรจุฬา19ฟ้าคะนอง16ส่วนสูงต่างกัน5เซนติเมตรนะครับทางด้านของปิ่นมงคลหรือว่าเพชรจุฬานะครับมวยจากบ้านสร้างคอมอุดรธานีครับแต่ว่าไปซ้อมอยู่ที่ทางเหนือแล้วครับชันชัยมวยไทยที่อำเภอปายนะครับใกล้ๆครับใกล้ๆบนเวทีนี่ต้องใกล้ๆแล้วครับใกล้นิดชิดหน่อยครับไม่เดินแต่ไม่หนีนะครับเพชรจุฬาเนี่ยครับแม่ต่อยด้วยความละเอียดครับโอ้โหเจอศอกซ้ายหน้าของทางด้านของขวาคะนองเข้าให้แล้วครับโอ้ยเมื่อสักครู่นี้ปิ่นมงคลก็แก้ด้วยการเตะล่างครับโอ้บริเวณต้นขาฝั่งซ้ายนะครับขาหน้าของฟ้าคะนองเนี่ยครับแต่ว่าเก๊ะๆกลางๆครับนานไปหน่อยครับกรรมการพยายามเร่งให้ออกอาวุธครับโอ้โหขวามาสวยครับปิ่นมงคลครับต้องงัดเก๋าออกมาช่วยด้วยครับเจอกับมวยสดๆอย่างฟ้าคะนองครับเสียเปรียบรูปร่างก็จริงแต่ว่าได้อย่างหนามาลุ้นกันนะครับ120ปอนด์เอ้าเปลี่ยนเป็นกาดขวาออกอีกแล้วนะครับฟ้าคะนองหาได้2กาดเลยทีเดียวทางด้านของปิ่นมงคลหรือว่าเพชรจุฬานะครับ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาชกเลยครับตีหัวเข้าบ้านครับแข้งขวาแล้วครับออกมาคุมรูปมวยนะครับสร้างความกดดันนะครับทางด้านของฟ้าคะนองครับต้องบอกว่าผีพรามไม่ได้นะครับหลงเหลี่ยมได้ครับโอ้ยแข้งซ้ายคืนบ้างครับฟ้าคะนองครับยังไม่มีช็อตต่อเนื่องให้เห็นนะครับตอนนี้ได้ละจากได้ละจากทั้งคู่ครับแต่ว่าขวามาครับปิ่นมงคลซ้ายไม่เข้าครับฟ้าคะนองครับในกดแขนกดแขนเอาไว้แล้วก็แหมจับแบบนี้ตีลำบากครับกรรมการแยกออกมาดูดีเลยนะครับฟ้าคะนองแดงน้ำเงินปิ่นมงคลอ้าวย่องไปเรื่อยนะครับฟ้าคะนองเตะไม่เตะอ้าวเตะยังเอาหมัดไปด้วยมาแบบไม้คู่เลยครับแข้งซ้ายนั้นติดบังไปแล้วแต่ว่ายังมีหมัดซ้ายครับฟ้าคะนองครับต้องบอกว่ารุ่นหลังเลยครับโอ้ยเนี่ยครับขยับแล้วจังหวะมันเสียไปแล้วครับโดนแข้งขวา2จิต2ใจครับตัดสินใจไม่เด็ดขาดครับโดนจนได้ครับโดนแข้งขวาครับเอาล่ะครับฟ้าคะนองเตะซ้ายเกมเริ่มบีบแล้วนะครับไป2สายนี้เตะไม่เข้านะครับยกขวาบังสบายๆครับหมดยกที่2เอกครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยต้องมวยทูเดย์เครื่องดื่มฟ้าคอมมานโดครับมีวางจำหน่ายแล้วที่ Family Mart Big C Mini Top Supermarket Gourmet และร้านค้าใกล้บ้านท่านรวมไปถึงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์อ่ะตามต่อนะครับบนเวทียกที่3ครับคู่ที่2ฟ้าคะนองกับทางหน้าของปิ่นมงคลหรือว่าเพชรจุฬานะครับเนี่ยครับวงในรัดล่างเอาไว้แล้วครับทำอะไรไม่ได้กรรมการหยุดแยกออกมาครับบนเวทีชัดชัยสอนทาครับวางกระตอกกลางเวทีหมัด12เนี่ยครับแล้วก็ศอกขวาดันออกไปเลยครับวงในไม่อยากปะทะด้วยเท้าซ้ายหน้าหวดนำมาก่อนครับทางด้านของฟ้าคะนองครับ16ปี170ซมแต่ว่าเพชรจุฬาไม่หนีครับเนี่ยครับรอตั้งรอบังแล้วก็รอโต้เลยครับวงในรัดล่างอีกครั้งหนึ่งไล่แขนสอดแขนครับสอดได้ไหมจังหวะสอดแขนนะครับชัดชัยรอดูว่าเกมจะหยุดเมื่อไรครับทำได้กรรมการจะปล่อยเลยครับกรรมการแยกมาครับชัดชัยสอนทาครับคนละแผนแหละครับตอนนี้ครับความหนุ่มความสดอยู่ที่ฟ้าคะนองครับเก๋าประสบการณ์สูงนี่ครับรอดักจังหวะ2โอ้โหเต็มแข้งดีเหลือเกินครับในครับตีได้ไหมครับซ้ายครับเจอซ้ายคืนครับแยกออกมาอีกครั้งหนึ่งครับสร้างจังหวะกันใหม่กลางเวทีครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบแล้วครับว่าทางด้านของปิ่นมงคลหรือว่าเพชรจุฬาเขาเรือไป2ปีก็ต้องวางกำลังแบ่งกำลังให้ดีนะครับเพราะเส้นทางยังอีกยาวไกลท้าวซ้ายหน้าฟ้าคะนองครับแต่ว่ายังไม่มีช็อตต่อเนื่องเนี่ยครับขวามาก็คืนด้วยซ้ายแล้วครับและพอทางด้านของฟ้าคะนองเตะซ้ายบ้างเจอเกี่ยวเลยครับนี่คือแผนของเขาแหละครับตีท้ายยัดขวาคืนครับเข่าซ้ายไปขวาคืนไปครับโต้ทุกลูกนะครับปิ่นบางคนไม่ยอมให้เสียเปรียบครับจับแบบนี้โอ้ยตีเข่าขวาครับเด้งขวาคืนครับฟ้าคะนองโอ้สู้กันสนุกแล้วครับตอนนี้มันต้องลุ้นกันอย่างนี้แหละมวยไทยนี่เอ้าขยับมาเรื่อยนะครับเอ้าฟ้าคะนองขยับเอ้าหลุดโดนขวาโดนเอ้าขวาคืนอีกโอ้โหเป็นมงคลนะครับสู้ด้วยประสบการณ์ความเก่าเอ้าโอ้โหเสียงเฮมาเลยครับฟ้าคะนองครับไปพลาดอีกแล้วครับช็อตนี้นี่ครับหลงเหลี่ยมครับเอ้าเข่าซ้ายครับฟ้าคะนองครับอัดเข้าเชือกครับเข่าขวาแทงซ้ายได้ขวาครับตีขวาไปแล้วก็ไปเสียหลักครับเจอขวาของเตะขวายัดเข้ามาอีกทีนึงตีเข่าขวาครับฟ้าคะนองครับเข่าขวาครับตีอย่างนี้ตีไม่เจ็บครับกรรมการแยกวางกันต่อครับทางด้านของปิ่นมงคลหรือว่าเพชรจุฬาครับเนี่ยครับสู้ด้วยมันสมองสู้ด้วยไหวพริบปฏิภาณแล้วครับวงในกดแขนเอาไว้ครับหมดยกที่3ครับไปชมโฆษณาสวยๆแล้วเดี๋ยวกลับมาโดยจิ้นเจเจวันเวทีตามต่อครับยกที่4ครับช่วงพักยกที่ผ่านมาชาปราม6ครับเข้าไปติวเข้มทางด้านของปิ่นมงคลหรือว่าเพชรจุฬาครับเอาละครับยกนี้ไฮไลท์ชี้ชะตานะครับถึงตัวแล้วครับทางด้านของขวาคะนองครับวงในไล่แขนสอดแขนตีได้ไหมขวายัดเข้าไปและดันเข้าเชือกรัดล่างใช้คางดันขยันอยู่กับทางด้านของฟ้าคะนองครับมีอาชีพ 100,000 บาทนะครับทางด้านของฟ้าคะนองโตโยต้าระยองครับตีเข่าขวาครับซ้ายครับขวาไปครับแต่ว่ามันไม่หนักเนี่ยดิครับโอ้ลูกนี้ทำได้ดีครับปิ่นมงคลตีขวาครับขวาแล้วก็ขาไว้ครับเจอขวาในจากฟ้าคะนองอ้าวแสนนึงนะแสนนึงนะเอ้าลุยเลยฟ้าคะนองในเอ้า
พิษเอามาเป็นคนแกกับตีอย่างนี้มันตีแบบจักรจี้ไม่ยังไม่เท่าไหร่นะครับหนีไม่ออกสู้เข้าแล้วครับทางด้านของปิ่นมงคลแล้วแขนซ้ายตั้งได้ดีด้วยครับเนี่ยครับแขนซ้ายตั้งได้อีกแล้วครับแขนซ้ายตั้งได้แบบนี้แขนขวาของฟ้าขนองขึ้นคอไม่ได้ก็โอ้โหต้องบอกว่าใช้แรงเยอะเลยครับเอาละครับพยายามใช้ลูกขยันนะครับเอาแทงเข่าขวาได้ครับเข่าขวาอีกทีนึงเอาละครับฉันจะเริ่มตีได้ครับบรรยากาศเริ่มมาครับกรรมการฉัตรชัยแยกออกมาปิ่นมงคลยังไงครับโดนซ้ายครับเข่าขวาเข่าซ้ายยังไงฮะพยายามจะกระตุกเหลี่ยมครับแล้วก็ทำได้สวยฮะแต่ว่าเจอขวาอีกทีแม่นานๆทำเม็ดนึงนะครับเป็นมงคลแต่ว่าทำได้ชัดมีลูกกระตุกด้วยพระกระนองต้องลุยอีกเอ้าลุยละลุยนี่นะแม่แกหลวมไปหน่อยนะครับนะครับได้คนละยานดีคนละแบบนะครับคู่ที่2ของมวยดีวิธีไทยศึกกิจเมืองนนท์ในวันนี้ครับคนหนึ่งได้เดินได้ขยันอีกคนหนึ่งยืนมวยสวยทรงมวยดีครับเหลี่ยมตัวดีด้วยครับเอาละครับขาขวายัดเข้าไปต้องบอกว่าเสียงเฮยังมีอยู่นะครับลุ้นกันต่อไปตามกันต่อไปนะครับเนี่ยครับแกขยันมากๆครับทางด้านของฟ้าขนองปั่นตวดแล้วครับตอนนี้ครับเนี่ยครับลูกขยันของฟ้าขนองครับเป็นเงินก็ต้องขยันออกด้วยนะครับขยับขยับเรียกว่าเรียนตัวดีอาวุธดีครับมีลูกละเอียดเหลืออย่างเดียวขยันครับเอาแต่ว่าแทงสวนครับปิ่นมงคลฟ้าขนองตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายปิ่นมงคลยังโตไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาครับอ้าวลุย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 ดิฟ้าขนองลุยอีกลุยเอ้าแทงมาเอ้าลุยเอ้าเตะไปปิ่นมงคลนั่นแหละครับช่วงท้ายๆปลายยกเอาแล้วครับทางด้านของฟ้าขนองขึ้นคอได้แล้วโอ้โหบรรยากาศครับบรรยากาศภายในสนามเวลานี้สุดติ่งกระดิ่งแมวอีกแล้วครับเตะโดนขวาของปิ่นมงคลเตะขวาครับฟ้ามงคลครับหยุดไม่ได้ครับยิ้มไม่ได้แต้มครับโอ้ยโดนขวาครับเนี่ยครับยิ้มยิ้มแล้วโดนขวาเลยครับเอาละครับแทงขวามาครับทางด้านของปิ่นมงคลขวาลักขาคู่ที่2มวยดีวิธีไทยศึกกิจเมืองนนท์ในวันนี้เล่นใหญ่ใส่เต็มนะครับแล้วเดี๋ยวคู่เอกท่านจะได้ดูเขี้ยวพยัคฆ์ต่อ3ปอนด์สกัดทางดังขนองศึกกกรรมนาถครับแล้วก็คู่รองเมืองทรัพย์กับบารมีคู่ต่อจากนี้ครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าใครน็อกใครน็อกหรือไม่น็อกนับหรือไม่นับครับบนเวทีครับ3นาทีสุดท้ายครับตีเข่าขวานะครับเจอเข่าขวาของปิ่นมงคลครับเข่าขวาของฟ้าขนองล่ะครับเก็บอาวุธนะครับตอนนี้พยายามไล่ขาเก็บอาวุธการตีเข่าของฟ้าขนองครับปิ่นมงคลครับเขาน่ะก็ต้องงัดออกมาเลยครับตอนนี้ครับตีเข่าขวาครับฟ้าขนองครับปิ่นมงคลตีฟ้าขนองตีซ้ายขวารวบจับข้างล่างนะครับครับผ่อนหนักเป็นเบาครับผ่อนหนักเป็นเบาแล้วจะเทเอาเทนั่นแหละครับปิดเททิ้งไปเลยครับทางด้านของเพชรจุฬาหรือว่าปิ่นมงคลครับเนี่ยครับต่อยด้วยความมั่นใจแล้วครับขวาขนองครับเกาะในได้แล้วครับตีได้กรรมการจะปล่อยให้ตีเข่าขวาเด้งไป2ช็อตไปต่อนะครับแกไปภาวะพะวงกับพี่เลี้ยงกองเชียร์ที่มุมครับเอาตีเข่าซ้ายขณะที่ปิ่นมงคลก็ตีซ้ายนะครับตีไม่ได้ก็ยกป้องกันครับกรรมการฉัตรชัยสอนทาแยกออกมาครับโอ้ไม่รู้จะมองไปในทิศทางไหนแล้วครับกรรมการครับลูกขยันเปิดเกมอยู่ที่ฟ้ามงคลนะครับแต่ว่าลูกละเอียดครับลูกชัดเจนอยู่ที่ปิ่นมงคลฟ้าขนองขยับโยกโยกเตะไม่เข้าครับโดนขวาเต็มชายโครงครับเนี่ยครับซ้ายไม่เข้าครับโยนเข่าขวาไปโอ้แล้วเหมือนกองเชียร์มุมแดงจะหนีกลับไปหมดแล้วครับแป๊บเดียวเองครับโอ้โหยังเฮกันลั่นอยู่เลยมาแล้วครับถอยมาข้างเชือกอีกครั้งหนึ่งทางด้านของปิ่นมงคลครับวงในล็อกเอาไว้เลยครับพิงเชือกแล้วครับตอนนี้อาศัยหลักเหลี่ยมจังหวะฝีมือครับทางด้านของฟ้ามงคลเวลานั้นไล่หลังแล้วครับอยากทำต้องรีบแล้วครับแต่ว่าเจอคว้าคอล็อกแขนแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ยากนะครับมาจัดใจถอนท่าครับดึงออกมากลางเวทีใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับค่อยๆถอยออกมาแม่ยักคิ้วหลิวตาด้วยครับทางด้านของปิ่นมงคลนะครับนี่เป็นมวยจากอุดรธานีครับแต่ว่าเนี่ยครับไปซ้อมอยู่ที่ทางเหนือแล้วครับโชว์เลยครับตอนนี้เก่านี่เอาอยู่จริงๆครับแข้งขวานี่โดนเอียงไปเลยครับฟ้าขนองครับพยายามจะต่อยหมัดครับพยักหน้าให้ครับหมัดปลายยก5หนักไหมครับหมัดขวาครับฟ้าขนองก็ไม่ประมาทนะครับปิ่นมงคลครับเนี่ยครับสายตาที่ยังจ้องเขม็งครับลูกนี้ไม่คืนครับก็ไม่อยากจะทำแล้วด้วยครับ
หมัดซ้ายเฉี่ยวไปครับโชว์สายตาแล้วครับทางด้านของปิ่นมงคลครับถอยออกมาหมุนนิดเดียวนะครับไม่หนีเยอะด้วยครับหมดยกสุดท้ายสวมกอดเป็นที่แล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของปิ่นมงคลมูฟออนเชียงใหม่นะครับหรือว่าเพชรจุฬา CMA Academy ครับนักชกวัย19ปีจากอุดรธานีครับแต่ซ้อมอยู่ที่ชาญชัยมวยไทยยิมที่ปายนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเขากลับมาแล้วครับหลังจากที่หายไป2ปีครับ2ปีกับ4วันนะครับทางด้านของปิ่นมงคลครับรับรางวัลจากจิวเจิ้งปู่เซินเจียวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโดยบริษัทจงไทยเจี้ยนหมิงเอียวเอียกรุ๊ปจำกัดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด